ลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วนะคะก็มาพร้อมกับของฝากนะคะแล้วก็ขนมที่ซื้อมาจากสนามบินแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะราคาเป็นยังไงนะคะเหมาะสมที่จะแบบสมราคาหรือเปล่าที่เราจะซื้อกลับมาฐานที่เมืองไทยหรือว่าซื้อมาเป็นของฝากให้เพื่อนๆเราที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเรามาดูอันแรกกันนะคะอันแรกนี้เป็นฮอกไกโดเมลอนนะคะน่าจะเป็นเค้กกันนะคะเพราะว่าต้องเก็บในตู้เย็นนะคะอันนี้มาจากฮอกไกโดนะคะน่าจะเป็นเมลอนเค้กนะคะเรามาชิมไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่นะคะ 2,300 เยนนะคะ 2,300 เยนก็จะประมาณเดี๋ยวดูราคาก่อน575บาทประมาณ580บาทนะคะเรามาชิมไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคเกะเลยเกะเลยก็จะแพ็คกล่องโฟมมาให้นะคะเรามาดูกันโอเคประมาณ500กว่าเกือบ600นะคะเรามาดูกันว่าอร่อยน่าจะอร่อยนะคะดูท่าทางแล้วจริงๆด้วยค่ะพี่กุ้งไม่ได้เอาช้อนมาเดี๋ยวเอาช้อนแป๊บนึงนะคะโอเคแกะเลยนะคะบ้านนี้ชอบกินเมลอนนะคะโอเคดูกันโหน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยลองชิมดูนะคะขอตักแบบนี้เลยแล้วกันไม่ใช้มีดเพราะว่าคงชิมให้เพื่อนๆดูแบบอย่างละสองสามคำนะคะโอ้เป็นเขาเรียกว่าครับเป็นเมลอนชีสเค้กนะคะอร่อยมากเลยค่ะ2,300เยนประมาณเกือบ600บาทถือว่าคุ้มนะคะแนะนำค่ะอันนี้อร่อยค่ะอร่อยมากค่ะแนะนำนะคะห้ามพลาดนะคะต้องซื้อนะคะอร่อยจริงค่ะให้เต็ม10เลยค่ะแนะนำนะคะว่าห้ามพลาดเลยเมลอนดับเบิ้ลนะคะจากฮอกไกโดนะคะเป็นเมลอนชีสเค้กนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะกล่องเป็นอย่างนี้นะคะต้องซื้อนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากจริงๆอ่ะนะคะต่อไปเป็นอันที่2นะคะคิดแคทกล้วยนะคะเห็นว่าน่าสนใจดีพี่กุ้งไม่เคยทานเลยนะคะก็เลยลองซื้อมาทานปกติก็จะเห็นแบบคิดแคทอะไรนะคะชาเขียวสตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เป็นคิดแคทกล้วยนะคะอยู่ที่ราคา580เยนก็ประมาณ145บาทมี6ชิ้นนะคะถือว่า145บาทอันนะคะ6ชิ้นถือว่าค่อนข้างแพงนะคะเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงแกะเลยนะคะมาจ้ะ6ชิ้นนะคะ6ชิ้นนะคะชิมเลยค่ะนะคะโอ้นะคะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยนะคะไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอ่ะกินให้หมดเลยวันนี้ชิมหมดนี้เบาหวานน่าจะขึ้นเลยนะคะพี่กุ้งให้ผ่านนะคะอร่อยค่ะอร่อยหอมกล้วยมากเลยค่ะผ่านค่ะอร่อยค่ะชอบให้เต็ม10เหมือนกันค่ะ
ไปอันชิ้นที่3นะคะอันนี้ก็เป็นโตเกียวบานาน่านะคะโตเกียวบานาน่าใส่อะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นใส่โตเกียวบานาน่าใส่เป็นรสกล้วยนะคะแล้วก็ใส่แบบถั่วแดงด้วยนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ที่ราคาอยู่ที่ 1,100 เยนนะคะประมาณ270กว่าบาทนะคะเกือบ300นะคะเรามาชิมกันว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะแกะเลยค่ะอันบ็อกขนมของโตเกียวนะคะจากโตเกียวอะไรเงี้ยค่ะก็จะดังในเรื่องพวกโตเกียวบานาน่าอะไรนี้นะคะอันนี้ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ออกใหม่นะคะยังไม่เคยชิมเลยค่ะปกติเราก็จะเห็นโตเกียวบานาน่าที่เป็นกล่องสีเหลืองใช่ไหมคะแต่นี้แบบเป็นกล่องสีม่วงนะคะกล่องสีม่วงดูกันค่ะอันนี้อยู่ที่กี่ชิ้นเอ่ยมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะมีทั้งหมด8ชิ้นโอเคอยู่ที่ราคาอยู่ที่ 1,100 นะคะประมาณ275บาทเกือบ300นะคะเรามาชิมกันนะคะ8ชิ้นเขาทำแพ็กเกจจิ้งดีเนาะเป็นแบบลูกกล้วยอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นครีมกล้วยกับถั่วแดงนะคะชิมก่อนไม่ใช่ถั่วแดงนะคะเป็นครีมกล้วยกับลูกเกดอะนะคะอร่อยอีกแล้วค่ะอร่อยอีกแล้วค่ะนี่ออกใหม่อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยค่ะอย่าลืมซื้อนะคะโตเกียวบานาน่ากล่องสีม่วงแบบนี้นะคะเป็นครีมกล้วยกับลูกเกดอร่อยมากเลยค่ะชอบอีกแล้วนะคะนี่ชอบจริงๆอร่อยอีกแล้วค่ะให้เต็ม10เช่นกันค่ะต่อไปขนมยอดฮิตของคนไทยนะคะคนไทยชอบอันนี้มากนะคะก็คือไวท์ช็อกโกแลตนะคะจากบริษัทอิชิยะนะคะก็คือเป็นไวท์ช็อกโกแลตของฮอกไกโดนะคะอันนี้ก็จะมีชื่อเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแต่อันนี้ก็คือไปทุกครั้งก็ซื้อกลับมาทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ถูกปากคนไทยเนาะที่เมืองไทยก็มีขายนะคะมีเขาเรียกอะไรนะเดลเลอร์นะคะขายอยู่ที่ห้างนะคะพี่กุ้งเห็นอยู่ที่เอ็มคอเทียนะคะแต่ราคาก็จะบวกขึ้นประมาณ2เท่านะคะเราซื้อจากญี่ปุ่นก็จะอร่อยแล้วก็อร่อยแน่นอนแล้วค่ะแต่มันถูกกว่าเนาะอันนี้อยู่ที่ราคา1,300 ถ้าจำไม่ผิด 1,320 เยนนะคะก็จะประมาณ330บาทนะคะโอเคป้ากุ้งซื้อมาทั้งหมด3กล่องนะคะซื้อมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ3กล่องก็ประมาณ 1,000 เนาะโอเคมาแกะกันเลยนะคะอันนี้ที่ฮอกไกโดก็จะมีเปิดโรงงานให้เข้าเยี่ยมชมด้วยนะคะแต่พี่กุ้งไม่เคยไปเห็นเพื่อนไปนะคะน่าจะดีมากค่ะอยากไปเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้จะเป็นแบบกล่องแบบ18กล่องแบบ18ชิ้นเลยนะคะอยู่ที่ 1,320 เยนหรือประมาณ330กว่าบาทราคาในช่วงนี้ที่เงินเยนลงนะคะค่อนข้างราคาค่อนข้างถูกนะคะโอเคเรามาแกะเลยค่ะแต่เพื่อนๆคนไทยน่าจะแบบเขาเรียกอะไรนะน่าจะได้กินบ่อยน่าจะแบบซื้อกันมาบ่อยนะคะอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่เคยชิมนะคะโอเคชิมกันเลยค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนะคะ
ช็อกโกแลตครีมข้างนอกก็จะเป็นแบบเหมือนเค้กเกอร์นะคะครีมก็จะอยู่ตรงกลางนะคะนี่มันรู้ป่ะชิมนะรสชาติก็จะนมๆอ่ะนะคะช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตเนาะจะออกนมๆ นะคะฮอกไกโดเขาจะมีชื่อเรื่องนมอ่ะนะคะมิลค์อะไรเงี้ยค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะหวานพอดีนะคะหอมนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของอิชิยะนะคะอันนี้แน่นอนค่ะให้เต็ม10ให้เต็ม10อยู่แล้วนะคะอร่อยค่ะนี่ลุงเขาก็จะชอบนะคะไปทุกครั้งก็ซื้อกลับมาทีละ 3-4 กล่องอะไรอย่างนี้นะคะอร่อยคุ้มอ่ะนะคะคนรักขนมเนาะก็จะชอบต่อมาเป็นชิ้นที่5นะคะเป็นคิตแคทรสพีชนะคะอันนี้พี่กุ้งก็เพิ่งเคยเห็นนะคะไม่เคยลองเลยนะคะซื้อกลับมาลองนะคะโดยส่วนตัวก็ชอบพีชอยู่แล้วนะคะมันอร่อยเนาะมันหอมอร่อยเลยนะคะโอ้ชอบทุกอย่าง มาแกะกันเลยนะคะแกะยังไงเอ่ยอ๋อแพ็กเกจจริงน่ารักมากเลยค่ะเป็นบล็อกเหมือนแกะของขวัญ นะคะโอเคนะคะเหมาะสำหรับซื้อมาฝากนะคะกล่องสวยมากโอเคนะคะแกะเลยพีชมีทั้งหมด1 6 6 7 8 10มีข้างในจะมีทั้งหมด10กล่องเล็กกันนะคะโอเคชิมค่ะเห็นไหม10กล่องเล็กกันนะคะจะมีกล่องเล็กอย่างนี้ด้วยโอ้น่ารักมากเลยค่ะโอ้ยแกะกันเลยนะคะแกะชิมกันเลยไม่ให้กันเสียเวลาในกล่องใหญ่ก็จะมี10กล่องเล็กแบบนี้แล้วก็ในกล่องเล็กก็จะมีอีก3ชิ้นเล็กนะคะน่ารักมากเลยค่ะแพ็คเกจจริงเขาน่ารักมากค่ะเฉยชิมเลยสีก็คือเหมือนลูกพีชเลยนะคะชิมกันเลยค่ะหอมกลิ่นพีชมากเลยค่ะอร่อยอีกแล้วค่ะ พี่กุ้งอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้ก็อร่อยมากค่ะอร่อยจริงให้เต็ม10เหมือนกันค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะต่อไปเรามาดูชิ้นที่6นะคะฮอกไกโดอีกแล้วนะคะเมฮอกไกโดเมลอนนะคะเมลอนน่ะนะคะเจลลี่นะคะบ้านนี้ชอบค่ะบ้านนี้ชอบเมลอนมากค่ะมาชิมไปพร้อมๆกันโอเคเก็บกล่องก่อนญี่ปุ่นนี้เขาปานี่เรื่องแบบแพ็กเกจจิ้งอะนะคะสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อร่อยเหมาะสำหรับเป็นของฝากจริงๆเลยค่ะก็จะมีแบบลูกเมลอนหนึ่งนะคะเปิดออกมาช่วงแม่ว้าวมากเลยค่ะอันนี้ดูราคาก่อนชิ้นนี้เมลอนเจลลี่อยู่ที่900เยนก็ประมาณ225บาทนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยขอชิมก่อน
ช้อนอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวไปขอไปเอาช้อนแป๊บนึงนะคะโอเคแกะกันเลยนะคะเมลอนเจลลี่นะคะก็เขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะคะจำภาษาไทยไม่ได้ละก็เหมือนเจลลี่นะคะอืมโอเคชิมเลยนะคะมาดูราคาก่อน900เยน225บาทนะคะสำหรับปลากุ้งอร่อยนะคะแต่รู้สึกว่าเขาเรียกเลยนะสเมลจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะคะก็คือรู้เลยว่าเป็นแบบเรียกเลยนะคะเป็นแบบออริจินอลจริงๆอะนะคะไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะอร่อยค่ะอร่อย225บาทแล้วทั้งหมด6อันสำหรับปลากุ้งอร่อยอีกแล้วค่ะเต็ม10อีกแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะเรามาชิมอันต่อไปกันนะคะต่อไปมาดูอันที่เท่าไหร่นะคะอันที่เท่าไหร่แล้วอันที่7นะคะขนมลูกไก่นั่นเองนะคะขนมลูกไก่นี้นะคะข้างในมีอยู่ที่กล่องหนึ่งมี10ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่ 1,550 เยนนะคะก็จะประมาณ390บาทโดยประมาณนั้นนะคะเกือบ400เนาะอันนี้โดยส่วนตัวแล้วเคยทานแล้วนะคะก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วแบบไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่แต่ก็ซื้อมารีวิวให้ดูนะคะ 1,550 เยนนะคะประมาณ388บาทก็คือประมาณ400บาทนั่นเองนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอเคเราเรียกว่าขนมลูกไก่เพราะว่ามันปั้นเป็นลูกไก่นะคะโอเคแพ็คเกจจิ้งก็ดีเช่นเคยนะคะนี่นะคะเป็นนี้ลูกไก่น้อยนะคะชิมให้ชิมอีกครั้งนะคะคาวาอี้มากเลยค่ะเป็นลูกไก่น้อยนะคะเห็นไหมเอ่ยใกล้ๆเป็นลูกไก่นะคะโอเคขอพี่แกะตัวหน่อยนะจ๊ะนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะข้างในเป็น potato sweet นะคะมันญี่ปุ่นเนาะนะคะหวานพอดีนะคะกินกับน้ำชาน่าจะอร่อยนะคะกินกับชาร้อนหรือว่าชาเย็นอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเข้ากันดีนะคะนี่ทั้งหมดมีทั้งหมด10ตัวนะคะลูกไก่10ตัวอยู่ที่ประมาณ400บาทก็อร่อยนะคะอร่อยนะคะสำหรับที่กุ้งก็อร่อยมากนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วแบบมันจะฝืดคอนิดนึงอะค่ะต้องแบบทานกับน้ำชาอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเข้ากันดีนะคะส่วนตัวแล้วให้8แล้วกันค่ะให้8นะคะแต่ว่าจริงก็อร่อยนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะค่อยกินน้ำก่อนติดคอ ต่อไปนะคะเรามาดูชิ้นที่8กันนะคะมิ้วโยโกะโยโกโตะนะคะมิ้วโยโกโตะไหนล่ะมิ้วโยโกโตะมิ้วโยเกิร์ตนั่นเองนะคะ
ันนี้จากโกเบนะคะไม่เคยชิมเลยนะคะมาจากโกเบนะคะอันนี้อยู่ที่1,500เยนประมาณ375บาท380บาทก็เกือบ400นะคะเท่าๆกับขนมลูกไก่เลยนะคะมาชิมกันเปิดยังไงอันนี้ไม่เคยชิมเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ป้ากุ้งไม่เคยชิมเลยไม่เคยซื้อมาทดลองเลยนะคะแกะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แกะยังไงล่ะเนี่ยแกะยังไงล่ะคะท่านผู้ชมกล่องจะพังแล้วค่ะท่านผู้ชมอ๋อมันมีสกอตเทปติดไว้โธ่กล่องพังเลยไม่เป็นไรค่ะซื้อมาชิมเอาตีแกงนะคะทั้งหมด1 2 4 5 6 12ชิ้นนะคะประมาณ400บาทนะคะจากโกเบมิ้วโยเกิร์ตนะคะมิ้วโยโกโตะนั่นเองนะคะชิมก่อนน่าจะเป็นแบบนมโยเกิร์ตอยู่ตรงกลางนะคะข้างนะคะชิมเลยเลยนะคะไส้จะเป็นโยเกิร์ตนะคะอร่อยค่ะไส้อร่อยเป็นเปรี้ยวๆเหมือนกินโยเกิร์ตเลยค่ะหอมแล้วก็หอมๆคือนมมันนะคะแล้วก็แต่ว่าแครกเกอร์จะหนานิดนึงสำหรับพี่กุ้งถือว่าอร่อยมากนะคะอร่อยค่ะคนชอบโยเกิร์ตก็จะชอบนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากให้เลยค่ะเต็ม10อีกแล้วนะคะเต็ม10อีกแล้วนะคะอร่อยมากค่ะต่อไปมาดูชิ้นที่9กันนะคะชิ้นที่9นะคะป๊อกกี้สตรอเบอรี่กันนั่นเองนะคะอันนี้นะคะอยู่ที่ดูโพยกัน972เยนนะคะหรือประมาณ243บาทประเทศไทยในช่วงนี้นะคะเกือบ250อ่ะนะคะถือว่าราคาสูงไหมก็สำหรับป๊อกกี้แบบสตรอเบอรี่อ่ะนะคะก็ถ้าคนรักป๊อกกี้ก็จะถือว่าไม่สูงมากอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าป๊อกกี้อะไรทำไมราคาสูงจังก็250บาทอะไรเงี้ยค่ะแต่เรามาดูกันนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะคะโอเคนะคะมันก็จะมีชิ้นแบบนี้นะคะแท่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะมีทั้งหมด14แท่งอ่ะนะคะก็จะมีถุงแยกให้อย่างนี้นะคะแล้วเรามาชิมกันเลยนะคะแกะออกมานะคะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะป๊อกกี้เคลือบด้วยสตรอเบอรี่ชิมกันค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะนะคะอันนี้ป๊อกกี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5รสถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะมีช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เมลอนนะคะมัทฉะชาเขียวเนาะแล้วก็บลูเบอรี่นะคะมีทั้งหมด5รสนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็ที่จริงก็อร่อยทุกรสนะคะแต่ชอบที่สุดก็คือเป็นสตรอเบอรี่นี่เองนะคะโอเคอันนี้ยังไงก็หนึ่งในใจเสมอนะคะอร่อยค่ะโอเคเรามาดูชิ้นถัดไปนะคะเป็นคิดแคทคิดแคทนี่เขาก็ออกอะไรมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบญี่ปุ่นนะคะเป็นภูเขาไฟฟูจิแล้วก็จะมีแบบภาพที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ออกใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะเคยลองแล้วค่ะอร่อยมากนะคะอร่อยมากอันนี้ขออนุญาตไม่แก่นะคะเพราะว่ามันอร่อยคือทุกอันนะคะเต็ม10หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ชิมไม่ไหวแล้วค่ะ
เบาหวานจะขึ้นตาแล้วค่ะนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา648เยนนะคะจะอยู่ที่เงินไทยประมาณ162บาทในช่วงนี้นะคะน้อยกว่าบาทนะคะพี่กุ้งก็มีซื้อคอสเมติกที่ขึ้นชื่อนะคะมา2ชิ้นนะคะอันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะชอบแล้วก็ใช้ดีด้วยเป็นครีมกันแดดของอเนซ่านะคะกันแดดด้วยนะคะมี SPF 50 PA บวกๆนะคะอันนี้ผสมไวท์เทนนิ่งด้วยนะคะทำให้หน้ากระจ่างขาวใสด้วยบำรุงไปด้วยนะคะอันนี้ถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ 1,980 เยนนะคะก็อยู่ประมาณ490กว่าบาทนะคะถือซะว่า500เนาะช่วงนี้เงินมันค่อนข้างถูกนะคะเงินเยนลงเนาะแต่ถ้าซื้อที่เมืองไทยก็อยู่ที่990บาทค่ะซื้อที่ญี่ปุ่นเพราะคุ้มกว่าและถูกกว่านะคะโอเคแล้วก็มีอีกตัวเป็นคุชชั่นยี่ห้อเทียเทียมั้งคะเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์เขาเรคคอมเมนต์มานะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะแบบแป้งพับนั่นเองนะคะเขาบอกว่าใช้ดีติดทนนานกระจ่างใสผิวเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองใช้แล้วถ้าดีถ้าใครสนใจก็ทักมาถามที่คอมเมนต์ได้นะคะว่าใช้แล้วดีไหมเดี๋ยวกุ้งรีวิวให้ทีนึงนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่2,700เยนนะคะ675บาทเองค่ะไม่แพงนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงนะคะโอเคทั้งหมดก็คือขนม10อย่างแล้วก็พวกวิตามินคอสเมติกแล้วก็บะหมี่ที่นำมารีวิวแล้วก็คัดสรรแล้วว่าเป็นของที่อร่อยนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยจริงๆนะคะจากการชิมของเราจริงๆนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วปุ้งก็ชอบอันนี้ที่สุดนะคะเมลอนดับเบิลชีสเค้กของฮอกไกโดราคาอยู่ประมาณ500กว่าบาทก็เลสเซซะว่า600นะคะอันนี้คืออร่อยมากอร่อยมากจริงๆนะคะเรคคอมเมนต์อันนี้ number 1ในใจนะคะแต่ชิ้นอื่นๆอีก9ชิ้นก็ถือว่าขนมก็อร่อยทุกชิ้นนะคะถ้าสมมติว่าซื้อมาทานเองหรือว่าซื้อมาเป็นของฝากก็น่าจะผู้รับน่าจะชอบชื่นชอบนะคะเพราะมันอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วนี้ค่าขนมนะคะที่ซื้อกลับมาทั้งหมดก็อยู่ประมาณนะคะ10ชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณ 15,656 เยนก็ประมาณ 3,900 กว่าบาทก็เลเซซะว่า 4,000 เนาะขนมก็ 4,000 บาทนะคะที่เราซื้อกลับมาทดลองทานกันวันนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็พวกคอสเมติกวิตามินนะคะแล้วก็พวกอะไรนะคะมีชื่อไอ้น้ำตาเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแป้งแล้วก็ครีมกันแดดวิตามินอะไรนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่รวมแล้วจะอยู่ที่2บินจะอยู่ที่ 9,184 เยนนะคะนะคะประเทศไทยก็อยู่ประมาณ 2,300 กว่าบาทนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วก็ถูกกว่าซื้อที่ไทยแลนด์ประมาณเท่าหนึ่งเลยนะคะเพราะถ้าซื้อที่เมืองไทยก็2ราคา2เท่านะคะซื้อที่ญี่ปุ่นก็ถูกกว่านะคะหรือเพื่อนๆอยากให้พี่กุ้งรีวิวตัวไหนให้ดูนะคะเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามันมีขายที่เมืองเกียวโตของพี่กุ้งก็จะซื้อแล้วก็ซื้อกลับมารีวิวแล้วมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะโอเควันนี้คลิปยาวแล้วต้องขอตัวแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ